ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ตรงถนนระนองนะครับฝั่งโน้นเป็นแยกคิ้วตือนะครับฝั่งนี้จะออกไปเซ็นทรัลนะครับไปชนกันที่ถนนวิชิตสงครามตรงบริเวณนั้นนะผมจะเดินตรงถนนแยกนี้นะฮะเลี้ยวซ้ายไปถึงถนนพัฒนาตรงเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปตามถนนพัฒนานะฮะคุณผู้ชมในช่วงเช้าดูบรรยากาศตรงถนนพัฒนาเนี่ยหรือเขาเรียกว่าหล่อโรงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้นะฮะเขาเรียกถนนพัฒนาก็จากสามแยกถนนระนองกับถนนพัฒนาตรงนี้นะครับตรงนี้ด้านนี้เป็นซอยหล่อโรงนะครับก็จะมีพัฒนาซอยต่างๆนะครับผมถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสุดเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะฮะจะสุดเขตแถวเนี่ยตรงนี้นะครับในเวิร์กนี่แหละครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเทศบาลตำบลวิชิตนะฮะถนนพัฒนาก็เป็นย่านที่พักอาศัยสลับกับร้านค้านะครับสมัยก่อนแถวนี้มันมีโรงเรียนขจรเกียรติก็จะมีแถวๆนี้ก็จะมีศาลเจ้าหล่อโรงนะครับก็จะมีอย่างนี้นะถนนถนนพัฒนาเริ่มจากตรงผมเดินเมื่อกี้นะครับไปสิ้นสุดตรงถนนเจ้าฟ้าตะวันออกนะครับแถวๆท่าแพงตรงโน้นนะครับใกล้ๆบิ๊กวันเก่าแถวๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเจ้าฟ้าฮะคุณผู้ชมตะวันกำลังขึ้นนะครับคุณผู้ชม7 นาฬิกาตอนนี้นะครับตรงบริเวณนี้คุณผู้ชมก็จะมีศาลเจ้าตรงนี้ซื่อบุญสองหล่อโรงนะครับในซอยด้านนี้ตรงบริเวณนี้เขาขายนะฮะ2 ห้องเป็นอาคารไม้สมัยก่อนเพราะที่ดินก็จะมีการเปลี่ยนมือได้ตลอดนะไม่ว่าเก่าหรือว่าใหม่นะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เองเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมบอกหลายคลิปนะฮะว่าเป็นชอบคอนโดกันนะครับแถวนี้ก็จะมีห้องพักนะครับเป็นรายวันแล้วก็รายเดือนในซอยนี้นะด้านนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับสี่แยกคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม
สี่แยกตรงนี้เลี้ยวขวาก็จะไปออกตลาดนาคาถนนวิรัติหงหยกนะครับตรงไปก็ตรงนี้ฮะอย่างถนนที่ผมเดินเนี่ยถนนพัฒนาเลี้ยวซ้ายออกสี่แยกลงข้าสัตว์นะครับด้านนี้ก็จะมีแมนชั่นอยู่ข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดของปาล์มเรสซิเดนต์นะฮะคุณผู้ชมปาล์มเรสซิเดนต์สวนหลวงนะครับตรงเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับไปถึงสี่แยกโรงท่าสัตว์คือพัฒนาซอย3นะครับจะข้ามตรงนี้ไปก็ข้ามตรงนี้ไปนะครับอย่างรวดเร็วตรงบริเวณนี้นะครับเป็นทางเข้าโรงแรม SB Living นะครับเข้าได้ทั้งสองทางนะฮะเข้าทางเจ้าฟ้าตะวันออกก็ได้นะแถวนี้ก็จะมีอย่างนี้นะฮะเป็นห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ย่อมๆนะครับตรงบริเวณนี้เป็นศูนย์ซ่อมของยี่ห้อชาร์ปนะฮะก็บอกว่าได้รับการแต่งตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ซ่อมของ TCL ด้วยนะฮะทีวีที่ขายตามร้านเขาเรียกอะไรนะ Discount Store ทั่วไปนะครับเช่นวิกซีโรตัสยี่ห้อ TCL นะฮะก็ศูนย์อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นหลังธนาคารไทยพาณิชย์นะครับด้านนี้อันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ใหญ่ทีเดียวล่ะคุณผู้ชมทางเข้าอยู่ด้านโน้นนะเดี๋ยวนะผมดูชื่อให้เห็นว่าชื่ออะไรบ้านปออพาร์ตเมนต์นะครับด้านในตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมด้วยนะครับบ้านปอตรงนี้แล้วก็โรงแรมเดอะรอยัลพีนะครับคุณผู้ชมมีสีกิจเพรสด้วยนะฮะมีหลายโรงนะฮะตรงนี้
สิ้นสุดถนนพัฒนาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตรงถนนเจ้าฟ้าตะวันออกใกล้ๆสวนหลวงนะครับใกล้ๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเจ้าฟ้าผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปครับคุณผู้ชมขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ